Wrap Up11:21 นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานประมงขาดแคลนจี้นายจ้างนำต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ตามกำหนด11:33ตำรวจยังเร่งหาเบาะแสพีทพ่อค้าหวยตัดแปะ90ล้านพร้อมประสานญาติคาดได้ตัววันนี้ขณะไม่พบความเคลื่อนไหวทั้งบ้านและแผงขายลอตเตอรี่11:47ความคืบหน้าเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา2จุดจุดแรกพบเป็นการวางเพลิงจุดที่2พบระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กฝังใต้ผิวถนนเจ้าหน้าที่เร่งล่าคนร้ายคาดมีไม่ต่ำกว่า2คนล่าสุด11:54CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ32.70 บาทถึง33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาสงครามการค้าสหรัฐกับจีนNN News Wrap Up